ใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่ตาวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเมาดีฟเมืองไทยจ้ะกลางทะเลจริงหรือเปล่านะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โซซีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะก็จะมี2โซนก็คือฟิลแบบว่าเหมือนที่นี่เป็นของเราอันนี้เป็นโซนคาเฟ่จ้ะแล้วส่วนด้านนี้ก็คือเป็นห้องนอนซึ่งที่นี่เนี่ยมีที่พักแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากคือมีแค่6ห้องเท่านั้นแล้วก็เปิดมาก็คือเป็นสระว่ายน้ำเลยแล้วก็สามารถเดินออกเส้นนี้ไปทะเลได้ลงหาดเลยแม่นี่มีแค่6ห้องเท่านั้นจ้าสามารถนั่งชิลกินข้าวหน้าบ้านวิวเป็นทะเลมีสระว่ายน้ำที่สามารถออกจากห้องแล้วเด็กๆก็กระโดดลงสระได้เลยเป็นฟิลแบบเก๋ๆมีมุมถ่ายรูปเยอะมากอ๋อนี่เป็นกระจกแล้วนี่ก็ปิดลงมาได้ห้องน้ำสีทรูเลยเขามีม่านไหมแม่มีม่านไหมเขามีม่านจ้าก็กระจกบานใหญ่เดี๋ยวจะชอบกระจกบานใหญ่เขามีม่านแบบตื่นเช้ามาก็คือมองกระจกก่อนออกจากบ้านได้เลยหนึ่งพร้อมเดี๋ยวเราไปกินข้าวเพราะว่าเรามาก็ประมาณเที่ยง18นาทีนี่บอกเวลาชัดเจนโซซีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทก็คือใครจะมาแนะนำให้จองล่วงหน้าเหมือนพวกเราเพราะว่าห้องนอนเขาค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟแต่ว่าถูกมากนะแม่ราคาเท่าไหร่ห้องเนี่ย1,450ต่อคืนค่าห้องธรรมดาคือ1,200เหมาะกับการมาอยู่แบบสุขสันต์วันที่เสาร์อาทิตย์ราคาย่อมเยาอย่างมีของครบมีที่มุมถ่ายรูปมีสระว่ายน้ำเดินลงทะเลก็ไม่ไกลเก่งสุขสันต์ที่เขาก็จะขอบวกเพิ่มนิดนึงของเขาฝั่งคือถ่ายได้หมดเลยนะถ่ายได้หมดเป็นแนวเมาดิฟเลยนะใช่ข้างบนเริ่มเลยติดฟิลติดข้าวปลาเนื่องด้วยตอนนี้นะคะทุกคนบอกว่ายังไม่หิวเลยแม่แล้วแม่ก็จะไปนั่งคาเฟ่แต่แดดมันร้อนมากคือแดดตอนเที่ยงเข้าใจปะก็เลยว่าอ่ะเด็กๆอยากไปไหนกันข้าวสามมุกจะทำอะไรไปหาดีไหมไปไหมหาดีเท่าไหร่เอง10นาทีปะ10นาทีก็ไปค่ะวิลิทวิ่งใหญ่ลิทมีอาหารเช้าด้วยนะที่นี่เดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันแล้วแพลนวันนี้เด็กๆอยากไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกเลยส่วนแม่นั้นอยากกินขนมจากเดี๋ยวแม่จะไปหนองมนก่อนกลับนะแวะหน่อยอยากกินขนมจาดมากนี่ไงว่าแล้วเชียว่าแล้วเชียเยลลี่เอาจริงเปล่ากินหรือเปล่ากินอันนี้จ้าเอาไป5มัด100ค่ะคุณแม่เอา5มัดค่ะขอดูหน่อยได้ไหมขอชิมได้ค่ะคุณแม่ค่ะชิมเลยค่ะสรุปเขาหน่อยค่ะร้านก็ได้ค่ะเอา200ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปไหนกันแม่เรามาสวนสัตว์อีกแล้วใช่นี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเรามีโชว์เพนกวินตอนบ่าย2ตอนนี้มันเที่ยงนิดๆอ่ะไปดูช้างว่ายน้ำได้แต่ช้างน่าจะว่ายไปแล้วว่ะดิเพราะว่าช้างว่ายตอนเที่ยงครึ่งช้างว่ายไปอุ๊ยอันนี้ลิงอะไรอ่ะThank you.
นี่ก่อนเนาะใครได้เลยวิ่งวิ่งวิ่งไม่เป็นไรไม่ต้องวิ่งขึ้นมายืนบนเตียงเขียวนี่ไม่เอาพี่พี่ให้เลยเฮ้ยกินดีๆสี่มุมการ์ตูนอันนี้คือเสือโคร่งขาวใช่ไหมคะพี่เลนให้ไหมลูกจับมือพี่เต๋าอะจับมือพี่เต๋าอะจับมือนาเลสนี่ฟันคมมากการ์ตูนใช่แบบนั้นเลยน่ารักคือเครียดเขามีสีมากจริงเราเด็กๆจะได้รู้จักเสือเยอะมากเขามีเหมือนแบบแทบทุกสายพันธุ์เลยนะแม่อ่ะพูดตรงๆบางสวนสัตว์ก็ไม่มีเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยมันสวนสัตว์ใหญ่ด้วยแหละก็เลยแบบมีหลายตัวอันนี้คือเสือโคร่งอินโดจีนนะคะมันก็จะตัวใหญ่จ้าวปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจนะเฮ้ยนี่มีชื่อไหมคะชื่อไม้ครับตัวนี้ไม้มีกี่ตัวคะ3ตัวครับตัวนอนบนแค่ชื่อมอมตัวหลังชื่อเมฆครับมอมเมฆไม้ใช่ครับเสียงเขาดังมากเลยเนาะดูสูงเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงไปขึ้นมาโอเคชิ้นเดียวชิ้นนึงเกาหลีก็จัดให้ร้านนี้ชื่อว่าโซเมกก็เกาหลีเลยเกาหลีเลยเกาหลีเลยเลิศติดกับทะเลด้วยนะว่าไปฝั่งนู้นคือลายหาดลายหาดเธอถ่ายรูปไปเลย80มุมฉันนัดกับหนุ่มเกาหลีไว้เออเธอถ่ายรูปก่อนเด็กหล่อมากตอนกลางคืนนะที่นี่ก็แบบคือสวยมากจะบอกว่าที่เนี่ยถ่ายได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะได้แบบคนละฟิลคนละแบบเลยสวยเธอแล้ววันนี้เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปถ่ายข้างบนเอาสตาร์ทอัพอันนี้กลัวยิ่งกว่าลิงอีกนะน่ากลัวยิ่งกว่าลิงอีกไปเขาชำกว่าไปดีกว่า